โอเคก็สวัสดีครับนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปตอบคำถามนะครับ Q&A นะครับก็จะเป็นคำถามที่โดนถามมามากนะครับเกี่ยวกับระบบ AEC Knowledge Online นะครับผมเพราะว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันคำถามมันซ้ำๆซ้ำๆกันก็เลยอยากจะอัดคลิปรวบรวมคำถามพวกนั้นนะครับแล้วก็อัดคลิปตอบไปเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยด้วยว่าระบบนี้มันเป็นยังไงนะครับอาจจะเริ่มด้วยคำถามแรกก่อนเนาะนี้เพิ่งโดนถามมาเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยเหมือนกันเนาะนะครับว่า AEC คืออะไรนะครับ AEC จริงๆมันไม่รู้ว่า Autodesk เป็นคนคิดหรือเปล่าหรือใครเป็นคนคิดนะครับคือมันย่อมาจาก Architectural Engineering แล้วก็ Construction นะครับคือมันเป็นคำสามคำที่แบบครบวงจรดีอะทั้งสถาปัตยกรรมวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบแล้วก็หมวดงานก่อสร้างนะเขาเลยใช้ชื่อย่อว่า AEC นะผมก็ใช้ชื่อย่อว่า AEC Knowledge Online ด้วยนะครับก็คือจะมีซอฟต์แวร์ BIM ที่ทั้งอาร์คิเทคทั้งวิศวกรแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยนะครับในระบบนี้เนาะ AEC Architectural Engineering แล้วก็ Construction นะครับก็จำไว้ก็ได้นะครับคำนี้เท่ดีนะครับ AEC โอเคคำถามต่อมานะครับเป็นคำถามนี้ก่อนดีกว่านะครับเลวิตดียังไงเริ่มยังไงดีนะจริงๆระบบ AEC หรือ BIM Software ที่ผมสอนเนี่ยนะครับคำว่า BIM มันคือ Process เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเรียนนะครับก็เรียนรู้ซอฟต์แวร์ไปก่อนนะครับหลายๆคนจะได้ยินคำว่า BIM ก็จะนึกถึง Revit นึกออกไหมก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดซะทีเดียวนะเพราะ Revit ก็เป็น BIM Software ตัวหนึ่งนะครับ Revit มันดียังไงนะครับ Revit เนี่ยมันทำงานได้ทั้งStructure Architect แล้วก็ตัวงานระบบนะครับครบวงจรเนาะแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นเชิงโครงสร้างนะครับเอาโครงสร้างของ Revit Structure ก่อนมันดีก็คือมันเขาเรียกว่าเหมือนเราเขียนแบบแต่เราขึ้นโมเดลเป็น3มิติแล้วมันเอาไปต่อยอดได้ด้วยนะครับเอาไปทำ3 3D Model Presentation Take Off เอาไป Analysis ได้นะครับก็คือโรบอทก็มีอยู่ในคลาสเรียนเหมือนกันคือมันเอาไปต่อยอดได้เยอะแล้วมันก็ส่งต่อให้ปาร์ตี้อื่นจะได้ไม่ต้องเกิดคำถามมากมายเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนเราส่งแคทให้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีคำถามว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คืออะไรระดับอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่พอเป็นบิมโมเดลเนี่ยมันเป็น 3D มันก็ส่งไปปุ๊บถ้าคุณอยากรู้ระดับก็จิ้มที่คานแล้วก็ดูอ่านค่าระดับเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาในการสื่อสารจะทำให้การสื่อสารดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือมันทำงานเรวิทมันทำงานครั้งเดียวแล้วมันเอาไปต่อยอดได้เยอะคือข้อดีของมันนะครับโอเคต่อมาครับก็เป็นคำถามที่หลายๆคนทั้งสมัครเรียนเข้ามาแล้วแล้วก็ที่ยังไม่สมัครเขาถามว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะไปหาได้จากที่ไหนคือหลายๆคนจะติดคำว่าไปหาแคลกซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับซอฟต์แวร์เถื่อนก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เถื่อนมีปัญหาเยอะแล้วก็ถ้าเอาไปใช้ในงานจริงอาจจะโดนจับได้นะครับแล้วเสียตังค์ด้วยนะครับก็แนะนำสำหรับการเรียนรู้เนาะใช้ตัว student version นะครับพอสมัครเรียนเข้ามาเนี่ยผมก็จะมีวิธีการสมัคร student version ให้นะครับวิธีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้เนาะนะครับก็จริงๆหลายๆค่ายเขาจะมีตัว student version ให้ทดลองใช้เนาะอย่าง Autodesk เนี่ยถ้าเราสมัคร student มันใช้ได้ตั้ง3ปีเนี่ยนะครับก็ใช้เพื่อการศึกษาเนาะเพื่อการเรียนนะครับถ้าเรียนแล้วเอาไปสามารถเอาไปทำมาหากินได้จริงๆก็ถ้าเป็นบริษัทก็แนะนำให้ซื้อของจริงเนาะอุดหนุนเขาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนจับได้นะครับโอเคแล้วก็เรียนยังไงนะครับพูดต่อเรื่องเมื่อกี้นิดนึงนะครับคือถ้าเรามี mindset ว่าเฮ้ยเราใช้ซอฟต์แวร์จริงเราลงทุนไปเนี่ยเราลงทุนซื้อซอฟต์แวร์จริงมันก็จะเป็นการฟอร์สเราไกลๆว่าเราก็ต้องเค้นศักยภาพของตัวเราให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้จากการใช้ซอฟต์แวร์พวกนั้นอะไปใช้ทำมาหากินได้นึกออกไหมแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอะไรที่เราได้มาฟรีๆเราจะไม่เห็นค่าเว้ยแล้วเราก็จะไม่ฟอร์สตัวเองไม่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาเพื่อเอาซอฟต์แวร์นั้นอะไปใช้ทำมาหากินต่อนึกออกไหมถ้าแบบอะไรก็ฟรีมันก็เราก็ไม่ได้ไปหน้ามาหลังแต่พอแบบซื้อปุ๊บลงทุนอย่างผมลงทุนซื้อ60,000 กว่าบาทเนี่ยมันก็ฟอร์สตัวผมเองว่าเฮ้ยเราต้องรีบเอาความรู้ไปอย่างน้อยก็ไปทำมาหากินให้ได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการพุชตัวเองด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์กันนะครับโอเคคำถามข้อต่อมานะข้อรองสุดท้ายละเขาถามว่าเรียนยังไงนะครับก็เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่เราเรียนใน Facebook Close Group ก่อนนะครับก็คือสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ8คอร์สเรียนตอนนี้ที่สามารถเรียนได้นะครับทั้ง Revit Structure Architect แล้วก็ MVP นะครับแล้วก็มี Navisworks มี Robot นะครับ
เลวิตอาร์คิเทคก็มีหลายคอร์สอีกมีแฟคทอรี่มีบ้าน2ชั้นบ้าน1ชั้นนะครับก็ไปเลือกเรียนได้หมดเลยสมัครเรียนยังไงก็คือมันจะสมัครเป็นรายเดือนก็ได้เป็นราย6เดือนหรือรายปีก็ได้ถ้าสมัครรายเดือนจ่าย800 บาทเนี้ยก็เข้าดูได้ทุกคอร์สเออดูไปเถอะนะครับไม่ต้องตกใจว่ามันถูกไว้หรือเปล่าคุณเรียนให้ทันเถอะให้ภายใน1เดือนนะครับโอเคแล้วก็เลือกคอร์สที่เราโฟกัสที่เราสนใจนะก็ตั้งใจเรียนไปนะครับหรือว่าอยากสมัครเป็น6เดือนก็ได้มันก็จะถูกกว่าเนาะนะครับหรือว่าเป็นปีก็ได้มันก็จะถูกกว่าปีเพราะเราก็จะมีคอร์สใหม่ๆอัพให้เรื่อยๆเนาะนะครับอยากสอนตัวเต็กกล้ามากเลยแต่อดใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวสอนไม่ทันนะครับโอเคแล้วจ่ายเงินยังไงนะครับก็ข้อสุดท้ายนะครับก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นะก็คือโอนเงินมานะครับให้เลขบัญชีไว้ละนะครับคือมันจะมีลิงก์ให้สมัครว่าจะเรียน AEC Knowledge Online นะครับแล้วก็โอนเงินมาแล้วก็เดี๋ยวผมให้ลิสต์ของกลุ่มไปอยากเรียนกลุ่มไหนก็กดจอยนะครับก็เรียกว่าเหมือนจอยชานอลนะครับถ้าใครนึกคอนเซ็ปต์ไม่ออกก็ประมาณที่เราเสียตังค์ให้ Netflix ครับเสียเดือนเท่าไหร่300 กว่าบาทให้ Netflix แล้วก็เราก็สามารถดูวิดีโอไอ้ดูหนังใช่ไหมได้หลายๆเรื่องเลยมันก็เขาก็จะมีหนังใหม่ๆมาอัพให้เรื่อยๆก็เป็นระบบเดียวกันคล้ายกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าระบบเรายังไม่เสร็จนะครับก็เรียนใน Facebook โค้ดกรุ๊ปไปก่อนเป็นออนไลน์แล้วก็เลือกเรียนได้ทุกคอร์สตามใจนะครับถ้าเรียนไหวก็เรียนไปเถอะนะครับแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนก็ได้รายหกเดือนก็ได้รายปีก็ได้คล้ายๆ Netflix นั่นแหละนะครับโอเคเนาะนะครับก็จบเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาแล้วก็ที่กำลังจะสมัครก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากระบบนี้นะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับเพื่อว่าเป็นระบบที่อยากจะให้ทุกคนได้ความรู้จริงๆแล้วก็เอาความรู้ไปใช้ต่อยอดได้นะครับแล้วก็ไม่อยากเปิดฟรีเท่าไหร่เพราะของฟรีคนไม่ค่อยเห็นค่าของฟรีคนไม่ค่อยเห็นค่านะครับโอเคแต่ว่าก็อยากจะเปิดสอนไดนาโมฟรีนะวันอาทิตย์นะครับฟรีแต่ไม่ฟรีหรอกเดี๋ยวจะมีกล่องให้บริจาคนะครับของฟรีไม่ดีไม่มีในโลกด้วยนะครับโอเคก็คอยติดตามข่าวสารนะครับไดนาโมเนี่ยน่าจะได้สอนอีก2 อาทิตย์ข้างหน้านะสอนฟรีไม่ฟรีบริจาคแล้วก็กำลังหาสถานที่อยู่นะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ